สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำราตอนที่215ว่านตาลปัตรหรือสีหัวใหญ่ใบคล้ายใบคูณหรือใบพวงเมื่อดอกออกมาแล้วใบนั้นจะแห้งถ้าจะไปทางไหนสารทิศที่ใดเอาหัวนั้นติดตัวไปคาดแค้วต่อภัยอันตรายและยังอยู่คงกระพันชาตีดีเวลาจะกินเสกด้วยนะโมพุทธายะ7คาบจะวิเศษหนักฟังดูแล้วอ่านดูแล้วเหมือนต้นอะไรคะต้นกาสักหรือพญากาสักเนาะใบคล้ายใบคูณนี้ไม่ใช่ต้นคูณดอกคูณเสียงแคนนะคะแต่หมายถึงต้นคูณต้นทูลที่เป็นบอนกระดาษขนาดใหญ่ส่วนต้นพวงนี้ก็คือใบพวงหรือว่าใบกุ้งที่เมื่อก่อนเขาใช้มุงหลังคาลองมาดูพจนานุกรมว่าเขาบรรยายไม้ชนิดนี้ว่ายังไงนะคะตาลปัตรหรือสีชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งใบคล้ายใบกระทุ่มนึกภาพใบกระทุ่มออกไหมนึกไม่ออกก็นึกถึงใบกระท่อมเนาะแต่ขนาดใหญ่แต่ใหญ่ขนาดใบต้นกระดาษใช้ทำยาไอในความหมายเนี่ยชัดมากแต่ถ้าเราเซิร์ชคำว่าว่านตาลปัตรหรือสีสิ่งที่เราเจอก็คือผักคันจองซึ่งแยกออกไปเลยนะคะคนละเรื่องตอนนี้เรากำลังอยากตีความว่าตาลปัตรหรือสีเป็นต้นเดียวกับพญากาสักหรือเป็นไม้ที่มีความใกล้เคียงกับพญากาสักอันนี้เรามาดูลักษณะต้นตองตึงหรือต้นพวงหรือพวงกุงต้นกุงก่อนนะคะเมื่อก่อนพระสายวัดป่าพระอาจารย์สายวิปัสสนาวัดป่าท่านจะเรียกต้นชนิดนี้ว่าใบตองตองในที่นี้หมายถึงตองตึงนะคะใช้สำหรับมุงหลังคากุฏิของพระสายวัดป่าที่พวกชาวบ้านจะทำกุฏิให้ท่านอยู่เป็นการชั่วคราวเพราะฉะนั้นเราจำลักษณะใบพวงเอาไว้นะคะส่วนต้นกระดาษเด็กรุ่นใหม่ต่อไปอาจจะแทบไม่รู้จักต้นกระดาษแล้วว่าต้นจริงเป็นยังไงเพราะถ้าเราเซิร์ชคำว่าต้นกระดาษมันดันกลายเป็นไม้ยูคาซึ่งบริษัทผลิตเยื่อกระดาษเอามาเรียกว่าต้นกระดาษทำให้สับสนกับไม้ตัวจริงเพราะฉะนั้นการจะศึกษาชื่อไม้หรือไปถึงศึกษาเรื่องของสมุนไพรอ่ะต้องศึกษาไปให้ลึกซึ้งถึงตำราเก่านะคะบางทีเอาแต่ชื่อมันคงไม่เพียงพอเพราะว่าชื่อไม้มันซ้ำกันแล้วในยุคสมัยไหนก็แล้วแต่จะมีการตั้งชื่อเรียกใหม่เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือเพื่อการจดจำหรือเพื่ออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันทำให้ไม้เก่าๆที่เป็นชื่อเรียกขานจริงๆของตำรานั้นๆน่ะมันเกิดความผิดเพี้ยนไปซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารำคาญมากอันนี้บอนกระดาษแล้วก็สิ่งที่คล้ายกันก็คือต้นคูณหรือต้นทูลหรือต้นตูลที่ชาวบ้านเขาเรียกนะคะเรียกคูณก็ได้ทูลก็ได้ออดิบก็ได้ตูลก็ได้ก็แล้วแต่ว่าคนประเทศไหนเรียกนี่ต้นตูลจะเป็นแบบนี้ซึ่งกินได้แต่บอนกระดาษอย่ากินเด็ดขาดแล้วมันอันตรายมากสำหรับคนที่แยกระหว่าง2ต้นนี้ไม่ออกมันจะปวดแสบปวดร้อนมากเลยนะคะถ้าไปเผลอกินต้นนี้เข้าแต่ต้นทูลหรือต้นตูลเนี่ยกินได้มีหลายๆท่านที่บอกว่าต้นตาลปัตรหรือสีเป็นคนละต้นกับพญากาสักด้วยความที่เราคือเราก็เคยเห็นพญากาสักใบมี2ลักษณะคือเป็นแบบจักใหญ่จักลึกกับจักอ่อนๆบางๆเพราะฉะนั้นมันคงยากที่จะสรุปแต่ในเมื่อตำราเล่มเดียวกันอย่างตำราของอาจารย์ชั้นนะคะท่านก็ได้และแยกคือในเล่มนี้มีทั้งต้นกาสักแล้วก็ตาลปัตรเป็นไปได้ทั้งว่าเขาอาจจะเป็นคนละต้นกันหรือเป็นไปได้ทั้งท่านอาจจะคัดลอกตำรามาแล้วตำราใช้คนละชื่อท่านเลยแยกเป็นคนละต้นทั้งที่บางทีอาจจะเป็นต้นเดียวกันมันเป็นได้ทั้งสองกรณีเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไร
เรื่องของการรวบรวมตำรับตำราหลายๆเล่มเข้ามาไว้ในเล่มเดียวกันอ่ะมันมีทั้งคุณและมีทั้งโทษคุณก็คือมันทำให้เป็นการสืบต่อข้อมูลจากรุ่นสู่รุ่นโทษก็คือมันย่อมเกิดความผิดพลาดจากการคัดลอกหรือการรวมเอาไม้ที่อาจจะชื่อเดียวกันแต่คนละลักษณะหรือเป็นคนละต้นน่ะกลายมาเป็นต้นเดียวกันและลักษณะปนเปกันไปหมดก็เป็นได้ทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือต้องไปพยายามขุดให้เจอต้นทางของตำราหรือของภูมิปัญญาภูมิรู้นั้นๆจริงๆก็ถึงจะได้ข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำที่สุดแต่เราก็ทำเท่าที่ทำได้เนาะเพราะแค่นี้มันก็หายากแล้วเรามาดูซิว่าสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชได้พูดถึงต้นนี้ว่ายังไงถ้าเป็นจากสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชน่ะจะถือว่าต้นพยากาศกตาลปัตฤๅษีเป็นต้นเดียวกันนะคะก็ลองมาดูฟังชุดข้อมูลก็คือถ้าทางภาคกลางเนี่ยจะเรียกว่าสักหรือว่านพยากาศกถ้าภาคเหนือจะเรียกว่าเขืองหูช้างหรือเขืองหูม้ามันจะมีเขืองหูช้างเขืองหูม้าแล้วก็จะมีเขืองแข้งม้าถ้าเขืองแข้งม้านี่ก็คือต้นกระตังใบนะคะตองตวบแม่ฮ่องสอนเรียกตองตวบแม่ตากไอจังหวัดตากเรียกว่าตองสากนี่ราชบุรีนะคะจะเรียกตาลปัตฤๅษีผึ่งหูช้างแล้วก็เสือนั่งร่มไอ้คำว่าหูช้างอาจจะมาจากตรงนี้ไหมตรงก้านตรงเขาเรียกว่าหูใบของเขาอะหรือจะหมายถึงตัวใบอันนี้ก็จนปัญญาเป็นไม้พุ่มใบประกอบแบบขนนกมีหนึ่งใบย่อยเรียงสลักใบด้านล่างสีเขียวอมเทาขอบใบหยักดอกแบบดอกช่อแยกแขนงออกที่ซอกใบกลีบดอกสีเขียวอ่อนผลสดรูปทรงค่อนข้างกลมแป้นเมื่อสุกสีดำสรรพคุณรากย้อมผ้าให้เป็นสีแดงหัวผสมกับสมุนไพรอื่นรักษากามโรคแผลฝีหนองในสมัยโบราณนำมากินหรือพกติดตัวเพื่อให้คงกระพันชาตีอันนี้ข้อมูลชุดนี้น่าจะเอามาจากเรื่องของว่านด้วยเรามาดูตำราของอาจารย์ร้อยตีสวิงกบิลว่านฉบับสมบูรณ์ท่านบรรยายเรื่องว่านตาลปัตฤๅษีลักษณะคล้ายหอมหัวใหญ่คล้ายหัวหอมใหญ่เนี่ยตรงนี้ทำให้เกิดปัญหามากเนาะเพราะว่าถ้าหัวหอมใหญ่มันหลุดไปเลยใบคล้ายตาลปัตฤๅษีเราไม่รู้หรอกว่าตาลปัตฤๅษีหน้าตาเป็นยังไงเนาะเราก็รู้แต่ตาลปัตผ้าลำก้านแข็งใบใหญ่แข็งสีใบเขียวปนเหลืองเขียวปนเหลืองอันนี้ได้ไหมต้นหนึ่งมีหลายใบมีดอกสีขาวกีบเล็กช่อหนึ่งมีหลายดอกสรรพคุณปลูกไว้คุ้มกันอันตรายต่างๆจริงๆคำบรรยายอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันมีปัญหาอยู่ที่หัวหอมใหญ่ซึ่งมันจะผิดกลุ่มของต้นไม้ไปเลยก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีความผิดพลาดหรืออะไรยังไงเราก็ไม่แน่ใจเนาะจากการบันทึกเอาเป็นว่าฝากไว้ให้ทุกท่านพิจารณากันเอาเองเพราะเรื่องแบบนี้บางทีมันก็ต้องค่อยๆแกะข้อมูลค่อยๆพิจารณาค่อยๆสืบค้นไปแล้วท่านจะสรุปว่ายังไงประการใดนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเลยเพราะมันคงไม่มีใครมันไม่ใช่ข้อสอบที่มีเฉลยอ่ะคือไม่มีใครจะมาคอยบอกว่าสิ่งที่เราคิดถูกหรือผิดเราค่อยๆสืบค้นค่อยๆแกะแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเนาะแต่เราว่าข้อมูลชุดนี้ของสำนักวิจัยมันก็ค่อนข้างโอเคเพราะกว่าเขาจะทำข้อมูลชุดนึงมาได้เนี่ยเขาก็สืบค้นมากพอสมควรแล้วเขาก็มีการศึกษาสายพันธุ์ของพืชมากพอสมควรก็น่าที่จะเอาไว้พิจารณาเป็นอย่างยิ่งเป็นชุดข้อมูลนึงสำหรับเรามันก็เป็นไปได้ว่ามันก็คือพยากาศกที่เรารู้จักกันดีนั่นแหละเพียงแต่ที่เรายังสงสัยก็คือ
ใบของพยากาศักชนิดที่จักน้อยแบบเนี้ยกับมีอีกชนิดหนึ่งที่จักใหญ่มากๆถ้าเราเซิร์ชเห็นไหมคะอันนี้ใช้คำว่าพยาลากหรอกดูสักดูจักหรือขอบใบของเขาเนี่ยและอันนี้จะเหมือนใบกุงเลยเนาะใบกุงหรือใบบอนกระดาษอันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งจะเห็นได้ว่ามันมีความแตกต่างกันของใบชุดข้อมูลนี้ก็น่าสนใจคือชุมชนคนรักพันไม้เนี่ยเขาจะมีชุดข้อมูลที่น่าสนใจอีกชุดข้อมูลหนึ่งเลยอันนี้ถ้าดูจากอันนี้ดูสิเขาเรียกว่าอะไรพญากาสักพญาลากหล่อว่านเสือนั่งล่มเสือร้องไห้ว่านกาสักว่านพญากาสักว่านหอกหล่อเขืองหูช้างเขืองหูม้าตองตวบแคบมูลาทุกโคจะผักชีตองสากตาลปัดหรือสีพึ่งหูช้างก็ข้อมูลของสองชุดนี้ก็ยังคงพญากาสักกับตาลปัดหรือสียังคงเป็นต้นเดียวกันเนาะเรื่องของความเชื่อนี่มีขึ้นอยู่ตามป่ามากมีอยู่3ชนิดคือชนิดต้นสีแดงชนิดต้นสีเขียวและต้นชนิดต้นออกสีขาวนุ่นนวล นี่ไงหรือเรียกว่าชนิดขาวนักเรียนเล่นว่านมักนิยมชนิดใช้ชนิดต้นสีแดงซึ่งมันหายากมากใช้ใบและหัวกินเป็นคงกระพันชาตีคงทนต่อสาตาวุธทั้งปวงมีดไม้หอกธนูหนังเหนียวขนาดเสือยังขบกัดไม่เข้าจึงเป็นชื่อที่มาของชื่อว่านเสือร้องไห้นี่ไงรู้ชื่อที่รู้ที่มาแล้วขอบคุณมากนะคะเวลาจะใช้หัวว่านให้มาให้เสร็จด้วยคาถาอุทังอุทโธนโมพุทธยะจริงๆเราเคยได้ยินแต่อุทังอัทโธนะคืออันนี้เป็นคาถาเหนียวอยู่แล้วไม่ว่าจะใช้วัตถุมงคลหรือกับว่านเนี่ยก็ใช้จริงๆจะเป็นอุทังอัทโธคนอื่นลองดูนะคะว่ายังไงหรือจะเป็นบทนี้ก็ได้7ครั้งแล้วจึงกินเนื่องจากว่านต้นนี้หัวเหนียวและแข็งวิธีกินต้องนำมาโขกให้ละเอียดคั้นเอาน้ำกินหรือจะกลืนทั้งที่ไม่คั้นเอาน้ำกินตามก็ได้หรือจะเอาหัวมาเสกแล้วบดเป็นผงแล้วปั้นเป็นลูกกรเอาไว้เมื่อเสกหัวแล้วไม่กินนำหัวติดตบตัวไปย่อมคุ้มครองสัตว์ได้ทุกชนิดไปเราเลือกไม่กินนะบอกว่านำมาเป็นส่วนผสมพักเครื่องชนิดคงกระพันเนี่ยนะเป็นหนึ่งในมวลสารวัตถุมงคลประเภทพักเครื่องสายคงกระพันเนาะผู้นิยมสักอักขระยันตามผิวหนังจะเป็นสักน้ำมันสักน้ำมันก็คือสักให้มองไม่เห็นว่าสักอะไรหรือน้ำหมึกจะต้องพยายามหาว่านพยากสักกินเข้าไปเพราะเป็นการถือเคล็ดกันว่าจะสามารถปลุกพักคาถาที่อยู่ตามตัวนั้นให้มีความขังและคงทนยิ่งขึ้นกินนี่คงต้องกินหลังสักเนาะเพราะขนาดเสือยังขบไม่เข้าเนี่ยถ้ากินก่อนสักจะสักเข้าไหมแซวๆเป็นส่วนผสมในน้ำยาที่สักยันซึ่งจะขาดเสียซึ่งว่านพยากาสักไม่ได้จึงเป็นที่มาของชื่อว่านกาสักแอนี่ไงที่มาของชื่อคนโบราณจะใช้ใบว่านกาสักรองรับเด็กผู้ชายแรกเกิดและใช้ใบนั้นปูรองให้เด็กนอนตลอดจนกว่าจะโตเริ่มทานอาหารได้จึงดำใบนั้นมาป่นให้ละเอียดผสมอาหารให้เด็กกินจนหมดว่ากันว่าเด็กคนนั้นจะเกิดเป็นโครงกระพันหนังเหนียวโหแต่มันก็จำเป็นนะเพราะเมื่อก่อนมันเต็มไปด้วยศึกสงครามการฆ่าฟันแล้วก็การปล้นสะดมก็ขอขอบพระคุณชุดข้อมูลจากชุมชนคนรักพันไม้มากๆนะคะใครสนใจก็สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมคือเราอย่าเชื่อเพียงข้อมูลที่ใครคนใดคนหนึ่งป้อนให้เรานะคะให้พยายามศึกษาเรียนรู้จากหลายๆที่แล้วก็เอามาวิเคราะห์เองเพื่อจะได้ข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลชุดข้อมูลที่บริสุทธิ์จริงๆหรือเที่ยงตรงให้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้เนาะทั้งหมดทั้งมวลก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเราขอบคุณมากค่ะ